มันไม่กินแทงไม่เข้าเออผมเป็นเลยตัวอย่างถ้าจะพูดถึงวัดเขาอ้อแห่งนี้พิธีกรรมการแช่ว่านยาอีกอันหนึ่งที่โด่งดังเหลือเกินพิธีกรรมกินข้าวเหนียวดำครับถ้าพร้อมแล้วเราไปมูกันต่อที่สำนักวัดเขาอ้อฮะการแช่ว่านนี้ไม่ได้แช่แป๊บเดียวนะครับตามตำราก็3วันหรือ7วันตรงนี้จะเป็นรางว่านนะครับตรงนี้ก็เป็นแช่ว่านเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ใช้อาบน้ำว่านนะครับมาแช่ว่านแช่อะไรกันนี่อยู่บนนุกเขาบนนุกเขาอย่างไรเขามีความเชื่ออย่างไรกันโอ้มันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพันไม่กินนะพันไม่กินแทงไม่เข้าเออผมเป็นเลยตัวอย่างเคยดูแต่กินข้าวเหนียวกินมันนะครับก็คือเวลาเขาป้อนเนี่ยจะเป็นพิธีป้อนข้าวเหนียวป้อนมันก็คือการหุงข้าวเหนียวแล้วก็ป้อนให้ลูกศิษย์เอาหนังหมีมาลองนั่งหนังเสือปิดหัวแล้วก็ป้อนมันจะมีอยู่ในพิธีป้อนข้าวเหนียวของสำนักเขาอ้อสายนี้เขาจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับคงประพันธ์ชาตรีครับคงเนื้อคงหนังอยากป้อนเสร็จก็ยื่นแขนแล้วก็เอามีดมาเชื่อกันว่าใครได้ร่วมพิธีกรรมที่วัดเขาอ้อทำให้หนังเหนียวอยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้าแม้แต่ขุนพันธรักษ์ราชเดชท่านก็เคยเป็นศิษย์ที่วัดเขาอ้อแห่งนี้ด้วยเช่นกัน